ปอมอ่ะรู้สึกว่าจริงๆครั้งเนี้ยเป็นครั้งที่ปอมรู้สึกว่าปอมได้เมคโอเวอร์ห้องจริงๆซึ่งอาจจะต่างจากครั้งอื่นๆที่เคยทำมาเนื่องจากว่าครั้งเนี้ยเรามีทั้งสินค้าใหม่เรามีวอลเปเปอร์เรามีเฟอร์นิเจอร์เรามีหลายอย่างที่เราผลิตเองออกแบบเองซึ่งมันทำให้กลายเป็นดีไซเนอร์ของห้องนี้จริงๆก็รู้สึกตื่นเต้นดีใจมากก็จริงๆเหมือนแคมเปญนี้มันมีศิลปินทั้ง6คนใช่ไหมคะแล้วก็เรารู้สึกว่ามันเป็นชาเลนจ์ของเราเพราะว่าเราไม่เคยทำโปรเจกต์ประมาณนี้มาก่อนนะคะแต่ว่าเป็นชาเลนจ์ที่เราค่อนข้างสนุกกับมันมากๆแล้วก็เหมือนตื่นเต้นทั้งห้องตัวเองแล้วก็ห้องของศิลปินท่านอื่นๆด้วยเหมือนกันค่ะจริงๆเราจะทำงานที่เรียกว่าคอลลาจครับภาพตัดปะนะครับซึ่งก็มันก็จะมีที่มาที่ไปมาจากการหยิบจับของในยุคสมัยแล้วก็วัฒนธรรมที่หลากหลายมาทำให้รวมกันเป็นภาพเดียวครับโดยปกติแล้วจะมีงานอยู่2รูปแบบที่ทำอยู่ตอนนี้ค่ะก็จะเป็นงานส่วนตัวที่เป็นabstract art เป็น painting ที่เป็นแบบเหมือนเป็น art therapy อะค่ะแล้วก็อีกรูปแบบนึงจะเป็น art ที่เป็น illustration เป็นภาพประกอบที่ป๊อปสีสันสดใสเข้าถึงง่ายค่ะด้วยความที่แบบจีเองก็เป็นคนเมืองที่อาศัยอยู่ในเมืองนะคะเวลาเราอยู่ในเมืองมากๆเนี่ยมันก็จะมีความวุ่นวายมีแบบเส้นแข็งของตึกของถนนอะไรเงี้ยเราเองก็อยากจะรู้สึกว่ามีบางมุมที่เราสามารถเหมือนแบบหลบหนีไปพักผ่อนได้อยากรู้สึกเหมือนแบบเรากำลังแบบอยู่ในรีสอร์ทอะไรเงี้ยซึ่งจีรู้สึกว่ามันเข้ากับโอกะเฮาส์ที่มีคอนเซปต์ของ live naturally เนี่ยเข้ามาก็รู้สึกว่าการแต่งห้องในครั้งนี้เนี่ยมันทำให้จิดึงเอาความรู้สึกที่แบบเราอยากจะหลบความเป็นเมืองทั้งที่เรายังอยู่ในใจกลางเมืองนี้เอามาผสมกันได้อย่างลงตัวค่ะก็จริงๆหลังจากได้แบบรับโจทย์ว่าเป็นแบบ reproductively อะค่ะที่ The Base Woodbury ทองหล่อเนาะเราก็เหมือนลองรีเสิร์ชแล้วก็ลองตีความจากเรื่องของสีแล้วก็เรื่องของเชฟที่อยู่ในห้องอะค่ะตัวห้องที่เป็นห้องด้านนอกเนี่ยเราก็เลยจะใช้สีเหลืองแล้วก็สีที่ค่อนข้างสดใสเป็นหลักแต่ว่าห้องด้านในเราก็จะใช้อะไรที่มันเหมือนแบบให้ความสึกคามเข้ามาหน่อยอะค่ะเพื่อที่จะรีโปรดักทีฟต่อได้เรื่อยๆค่ะด้วยความที่ XT พญาไทอะค่ะเป็นคอนโดที่ตอบโจทย์กับคนที่ชอบสีสันบรรยากาศในเมืองอะค่ะแต่ก็ยังเหมือนมีพื้นที่ส่วนตัวให้แต่ละคนได้ใช้ชีวิตสบายๆโดยที่แบบว่าตัดขาดจากสีสันภายนอกได้อยู่ซึ่งมันก็ค่อนข้างเข้ากับตัวงานที่ทำในครั้งนี้ค่ะซึ่งเป็นตัวงานที่มีสีสันสดใสค่ะแต่ว่าตัวคอนเซปต์ของงานก็ยังคงเป็นเหมือนกันแบบมีความสนุกอยู่ในพื้นที่ของตัวเองอะไรเงี้ยค่ะinspiration คือคอนเซปต์ของห้องนี้ค่ะมันเราตั้งชื่อว่า Garden in Your Mind ค่ะเนื่องจากว่ามาจากการที่อยู่ในตึกอาคารคอนโดอย่างเงี้ยค่ะมันไม่มีที่ให้เราสร้างต้นไม้ปลูกต้นไม้หรือว่ามีสวนของตัวเองเราก็เลยคิดว่าสวนเนี่ยมันอยู่ในสมองของเราอยู่ในจิตใจของเรามากกว่าซึ่งสวนอันเนี้ยมันเป็นสวนที่เราสามารถรีแลกซ์พักผ่อนใต้ร่มเงาได้แล้วก็ในขณะเดียวกันเป็นการปลูกด้วยค่ะเพราะฉะนั้นมันจะไม่ใช่แค่การพักผ่อนแต่ว่าเป็นการเติบโตเพื่อให้มีความ productive ในชีวิตมากขึ้นอย่างที่เราบอกไปว่างานของเรามันก็เกี่ยวกับเรื่องศิลปะเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องอดีตอะไรเงี้ยครับเราก็เลยหยิบจับมาพูดถึงเรื่องธรรมชาติบ้างเราก็เลยไปดูภาพเขียนของศิลปินฝรั่งเศสในยุค Impressionist ครับที่เขาจะวาดรูปธรรมชาติต่างๆอะไรเงี้ยครับโดยเฉพาะรูปของโมเน่กับมาเน่อะไรเงี้ยแล้วก็หยิบสีหยิบแบบว่าเรื่องราวหรือว่าหยิบมูดของภาพเหล่านั้นเนี่ยมาถ่ายทอดเป็นในรูปแบบของเราแล้วก็ปรับเปลี่ยนให้มันเป็นอินเทอร์ดีไซน์ต่างๆเนาะแล้วก็ยังคงไว้ซึ่งความเป็นคอลลาจการหยิบจับของมาจากโลกตะวันออกโลกตะวันตกแล้วก็ยุคสมัยหลายๆยุคเหมือนกันนะครับน่าจะเป็นการได้เปิดตัวผลิตใหม่หลายชิ้นเช่นอย่างน้องคนนี้ค่ะคือเป็นเจสโมไนท์ซึ่งกลายเป็นเทรย์ค่อนข้างซัสเทนเนเบิลแล้วอีโคเฟรนลี่หรือว่าตัวโต๊ะโทเทมที่ก็จะเห็นทั้ง3ตัวในห้องนี้เลยนะคะอันนี้คือเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆรวมไปจนถึงการที่เราใช้วอลเปเปอร์มันแทบจะเป็นทูโทนคือเหมือนกับว่าสีจะค่อนข้างซับโทอะค่ะซึ่งต่างจากเมื่อก่อนนี้ที่จะค่อนข้างแบบฉูดฉาดอะไรอย่างนี้เนาะแอบบอกก่อนเลยก็คือมีเก้าอี้ของ Modern Form ค่ะ
ที่อันเนี้ยตัวนี้ก็ทำมาแล้วมันบังเอิญว่าสีเนี่ยเข้ากับห้องนี้มากลักษณะของการคล้ายๆโทเทมด้วยเหมือนกันที่เหมือนคล้ายกันลอยหรือปะห้องนี้เข้ามาในไทม์ไลน์ที่พอดีทำให้สามารถมีของใหม่ๆมาลงที่นี่ได้ทันแล้วก็น่าจะเป็นที่แรกด้วยค่ะก็ครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกนะคะที่ได้แต่งห้องเหมือนแบบฟูลสเกลนิดนึงคือนอกจากแบบที่เราจะออกแบบแล้วเราก็ยังแอพพลายมันลงมาในแบบพวกแบบของต่างๆที่อาจจะไม่ได้แบบทำอาร์ตเวิร์กออกมาแล้วก็แค่แขวนไว้เท่านั้นแต่ว่าคือเราก็รวมมันไปเป็นแบบวอลเปเปอร์ตกแต่งห้องไปเลยครั้งนี้ก็เป็นการที่เราได้ทำงานอินทีเรียดีไซน์แบบจริงจังครั้งแรกนะครับก็จริงๆแล้วมันก็สนุกดีแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนเป็นการทำงานศิลปะทำงานอินสตาเลชันอาร์ตขึ้นมาอย่างที่สองก็คือภาพผลงานสองภาพที่ผมได้ทำให้ที่นี่เป็นพิเศษอีกส่วนหนึ่งเราก็พยายามสอดแทรกความเป็นเราลงไปในหลายๆส่วนนะครับโดยเฉพาะส่วนที่เป็นตู้หนังสือนะครับซึ่งก็งานจำนวนหนึ่งของผมก็เป็นงานออกแบบปกหนังสือนะครับเราก็เลยได้ selectหนังสือจำนวนหนึ่งนะครับก็ที่เราได้ทำปกเนี่ยได้เข้ามาอยู่ในตู้หนังสือของห้องนี้ด้วยก็สำหรับโปรเจกต์นี้นะคะก็มีงานหลายชิ้นเลยค่ะที่ได้ทดลองทำโดยที่ยังไม่เคยทำมาก่อนเช่นตัวพรมเองในห้องนั่งเล่นนะคะแล้วก็โคมไฟที่เราเพ้นกับมือหรือแม้กระทั่งการออกแบบเฟอร์นิเจอร์เช่นตัวกระจกตัวโต๊ะเองก็เป็นการทำใหม่ขึ้นมาทั้งหมดเลยค่ะ